ชะตาของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ประจำวันจันทร์ที่10กุมภาพันธ์นะคะต้องบอกเลยอาจจะมีนะคะความนะคะเขาเรียกว่าช้าหรืออาจจะมีบางอย่างพวกปัญหาเก่าๆมันฉุดรั้งนะคะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยให้ทำอะไรก็ทำได้ไม่ค่อยเต็มที่ในเรื่องของการเงินนะคะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยให้ระวังการใช้จ่ายโดยเฉพาะการใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับปัญหาเก่าๆหนี้สินอะไรเก่าๆนะคะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นต้องระวังให้ดีและในเรื่องความรักนะคะคนโสดมีโอกาสที่จะพบรักกับคนต่างชาติต่างภาษามีโอกาสนะคะที่คุณนั้นจะชวนคนรักของคุณคนรักปัจจุบันนะเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศหรือเดินทางนะคะไปยังสถานที่ต่างๆบางครั้งนะคะพลังลมนะคะหรือพลังที่เรานั้นมีความสุขจากการย้ายสถานที่ก็จะทำให้ชีวิตรักของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ที่เคยมีปัญหานั้นนะคะพบทางออกแล้วก็มีช่วงเวลาที่ดีๆและมีความทรงจำที่ดีๆต่อกันนั่นเองค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะคุณผู้ชมค่ะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยนะคะในเรื่องของการงานค่อนข้างที่จะชัดเจนอาศัยความกล้าความขยันสักนิดหนึ่งอะไรที่เราไปไม่สุดเราอย่าเพิ่งไปท้อแท้หรืออย่าไปพูดว่าเราทำไม่ได้แต่จงไปให้เต็มที่ไปหานะคะทรัพยากรไปหาความรู้ไปหาสิ่งที่เราสามารถที่จะนะคะผลักดันในเรื่องของการงานเราได้และการงานของคุณนั้นจะประสบความสำเร็จด้านการเงินผู้ที่เกิดวันจันทร์ใช้เงินเยอะมีการตัดสินใจใหญ่ในเรื่องของการเงินส่วนเรื่องความรักไม่มีปัญหาอะไรอาจจะมีนะคะในเรื่องของการแอบหลงรักแฟนเพื่อนบ้างแอบหลงรักเพื่อนสนิทบ้างนะคะก็ค่อยๆแก้ปัญหากันไปแต่ความรักเป็นสิ่งสวยงามเนาะแต่ถ้าจะให้ดีทำให้มันถูกต้องแล้วก็ถูกตัวด้วยนะคะก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันจันทร์ค่ะดวงชะตาผู้ที่เกิดวันอังคารประจำวันจันทร์ที่10กุมภาพันธ์นะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นจะมีโชคเด่นในเรื่องของธุรกิจการงานการงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางการงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศการงานที่เกี่ยวข้องกับพ่อค้าคนกลางซื้อมาขายไปค่อนข้างที่จะโดดเด่นการเงินนะคะผู้ที่เกิดวันอังคารใช้เงินเยอะค่ะโดยเฉพาะใช้เงินเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวใช้เงินนะคะเกี่ยวข้องกับคนรักใช้เงินเกี่ยวข้องกับสุขภาพค่าประกันชีวิตของตัวเองและสำหรับในเรื่องของความรักนะคะผู้ที่เกิดวันอังคารต้องระวังในเรื่องของการพูดจากการท้าเลิกไม่ควรให้มันเกิดขึ้นเพราะเกิดขึ้นแล้วจากการที่เราพูดเล่นๆหรือการพูดเพื่อแสดงอำนาจนะคะการพูดเพื่อเรียกร้องความสนใจสิ่งนั้นอาจจะเกิดขึ้นจริงและคุณนั้นจะเสียใจได้ค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอังคารดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันพุธประจำวันจันทร์ที่10กุมภาพันธ์นะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยว่าผู้ที่เกิดวันพุธนั้นนะคะจะมีโอกาสนะคะได้ไปร่วมบุญหรือมีโอกาสนะคะที่จะไปร่วมกิจกรรมในเรื่องของการสร้างสมบุญบารมีให้ไปทำถามว่าทำไมเพราะดวงชะตาของคุณนั้นนะคะอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการงานการเปลี่ยนงานมีข่าวดีในเรื่องของการต่างประเทศมีข่าวดีในเรื่องของธุรกิจต่างๆมันสร้างบุญไว้โดยเฉพาะการสร้างบุญในวันจันทร์ที่10กุมภาพันธ์และสำหรับในเรื่องของการเงินใช้เยอะแต่ผู้ที่เกิดวันพุธนั้นนะคะเขาเรียกว่าเอาอยู่แต่ส่วนใหญ่รายจ่ายจะเกี่ยวกับของที่คุณอยากมีของที่คุณอยากได้นั่นเองและสำหรับเรื่องความรักนะคะคนโสดและคนมีคู่นะคะยังรู้สึกลังเลค่ะบางครั้งสิ่งที่เรียกว่าความรักมันไม่ได้นำพามาซึ่งความสุขอาจจะนำพามาซึ่งความกังวลและความกลัวแต่เมื่อใดก็ตามที่เราผ่านความกังวลและความกลัวไปได้ความรักก็จะแสดงอภินิหารความรักก็จะทำให้คุณนั้นมีความสุขแบบที่ไม่เคยมีความสุขมาก่อนขอให้ทุกท่านนั้นเชื่อมั่นนะคะและศรัทธาในความรักและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันพุธค่ะดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันพฤหัสนะคะในเรื่องของการงานนะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกการงานนั้นมีความเครียดเล็กน้อยค่ะ
แต่ก็ยังสามารถผ่านไปได้ด้วยดีนะคะยังมีคนนะคะที่มาคอยช่วยเหลือมาคอยดูแลนะคะหรือมาคอยทำให้ทุกอย่างนั้นเป็นไปได้ด้วยดีและสำหรับในเรื่องของนะคะการเงินนะคะผู้ที่เกิดวันพฤหัสนั้นจะมีการใช้เงินค่อนข้างเยอะแต่ก็ยังผ่านไปได้ด้วยดีให้ระวังในเรื่องของการใช้จ่ายที่คาดไม่ถึงในรูปแบบต่างๆความรักไม่ได้มีอะไรมากนะคะแต่นะคะคนรักเก่านั้นอาจจะกลับมาขอคืนดีส่วนคนรักปัจจุบันก็มีเรื่องที่ทำให้ผู้ที่เกิดวันพฤหัสนั้นคิดมากแต่ก็ยังไหวอยู่นั่นเองนะคะค่ะคุณผู้ชมขานะคะช่วงนี้ก่อนที่จะไปฟังในเรื่องของเคล็ดลับกันนะคะเดี๋ยวอาจารย์เจมมาทำนายดวงชะตาให้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์กันดวงชะตาผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะประจำวันจันทร์ที่10กุมภาพันธ์ศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยนะคะผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นนะคะอาจจะมีในเรื่องของการแข่งขันมีในเรื่องของการสอบนะคะมีในเรื่องของการที่ชิงดีชิงเด่นนะคะต้องทะเยอทะยานสักนิดนึงในเรื่องของการได้มาซึ่งธุรกิจหรือการได้มานะคะซึ่งตำแหน่งงานต่างๆดังนั้นผู้ที่เกิดวันศุกร์ต้องแสดงความสามารถและแสดงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณเนี่ยให้เห็นเด่นชัดและสำหรับในเรื่องของการเงินนะคะผู้ที่เกิดวันศุกร์เนี่ยค่อนข้างที่จะใช้เงินเยอะโดยเฉพาะการใช้เงินนะคะเกี่ยวเนื่องกับนะคะตัวคุณเองนะคะการใช้เงินเพื่อในเรื่องของการนะคะประคองหนี้นะคะหรือใช้หนี้เก่าๆและสำหรับในเรื่องของความรักนะคะผู้ที่เกิดวันศุกร์ท่านใดนะคะที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็นะคะประคองประคับประคองกันไปมีอะไรก็ค่อยพูดค่อยจากันอย่ามีความลับต่อกันเมื่อใดก็ตามที่ความรักนะคะมีความลับแล้วมันจะกลายเป็นความรักที่ไม่ 100% และถ้าคนรักของคุณรู้ถึงความลับนี้นะคะความรักนั้นอาจจะมีปัญหาได้ค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันเสาร์ประจำวันจันทร์ที่10กุมภาพันธ์นะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยผู้ที่เกิดวันเสาร์นี่ในเรื่องของการงานจะเจอเรื่องแปลกๆเรื่องแปลกๆนะคะอย่างเช่นบางท่านอาจจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแบบแปลกๆนะคะไม่มีสัญญาอะไรมาก่อนบางท่านเนี่ยอาจจะทำธุรกิจแล้วนะคะอาจจะมีคนเนี่ยมาสนใจหรือมีโอกาสช่องทางทำธุรกิจเนี่ยแล้วได้เงินเยอะนะคะแบบที่คุณไม่คาดคิดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการแปลกหรือการที่มีโอกาสบางครั้งเนี่ยมันก็มาทั้งในแง่บวกแล้วก็แง่ลบดังนั้นในช่วงนี้ผู้ที่เกิดวันเสาร์ต้องดึงสติตัวเองนะคะต้องพยายามที่จะมีสติมากๆในการใช้ชีวิตในเรื่องของการเงินก็เช่นกันถึงแม้ว่าจะมีเงินไหลออกไปผู้ที่เกิดวันเสาร์ก็มีความสามารถค่ะที่จะนะคะผสม10ผสม100นะคะให้การเงินนั้นกลับมาอยู่ในเกณฑ์ที่มั่นคงได้เรียกว่ายังไหลลื่นคล่องตัวอยู่ค่ะยังไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงความรักก็เช่นกันนะคะผู้ที่เกิดวันเสาร์สับรางเก่งอยู่แล้วนะคะใครที่เจ้าชู้นะคะก็สับรางให้ทันนะคะอย่าให้โดนจับได้พอถ้าโดนจับได้นะคะก็มีโอกาสที่จะมีปัญหาได้ค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันเสาร์ค่ะสามารถติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการพลังทูปปรับชีวิตกับอาจารย์เจนทูตพยากรณ์ได้ใน YouTube ช่องไทย Channel สามารถกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะ